กับทางด้านของ TDRI ค่ะก็ออกการประเมินผลงานนะคะของรัฐบาลประยุทธ์2นะคะก็มองว่ามีทั้งผลงานที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จนะคะมีอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเรื่องของโควิด19เข้ามาด้วยนะคะเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศค่ะหรือ TDRI เปิดเผยรายงานการประเมินผลงานในช่วง4ปีของรัฐบาลประยุทธ์2เกิดเหตุการณ์สำคัญคือการระบาดของโควิด1 9ตั้งแต่ต้นปี63เป็นต้นมาซึ่งเป็นวิกฤตสุขภาพและวิกฤตด,ด้านเศรษฐกิจค่ะก็มีผลให้นี่ครวเรือนเพิ่มขึ้นนะคะจากร้อยละ79.9ในช่วงต้นของรัฐบาลเป็นร้อยละ86.9เมื่อสิ้นปี65อันนี้เป็นช่วงก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้คำจำกัดความใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้นี่สาธารณะสูงขึ้นค่ะ จากร้อยละ41ในช่วงต้นของรัฐบาลเป็นร้อยละ61.6ของ GDP เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการและการดําเนินนโยบายอื่นๆของรัฐบาลสําหรับการประเมินนั้นนะคะ TDI ให้ความสําคัญกับนโยบายหลักของรัฐบาล2ด้านก็คือความมั่งคั่งและด้านความยั่งยืนรวม1ินโยบายก็พบว่า ตลอดระยะเวลา4ปีรัฐบาลประยุทธ์2อได้สร้างผลงานที่สําเร็จออกมาเป็นรูปธรรมไว้หลายด้านและดําเนินโครงการจํานวนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศซึ่งสมควรได้รับการสารต่อในทางกลับกันคะ่ะรัฐบาลก็ดําเนินนโยบายอีกหลายด้านที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดปัญหานโยบายเหล่านี้สมควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งยกเลิกไปโดยรัฐบาลใหม่ดรน,นิพนธ์พัวพงศกรค่นคะนักวิชาการเกียรติคุณทีดีไอนะคะก็เปิดเผยว่าโดยภาพ รวมจากการประเมินก็มีทั้งนโยบายที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จเมื่อดูจากที่รัฐบาลหาเสียงไว้โดยนโยบายที่ค่อนข้างมีผลงานดีตามที่หาเสียงก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนโยบายการเกษตรนะคะเกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกรนโยบายสาธารณาสุขแต่นโยบายที่ผลงานไม่ดีคือด้านแรงงานค่ะพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนําของรัฐบาลเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทสูงสุดเป็น425บาทต่อวันแต่ในช่วงรัฐบาลประยุทธ์ส ได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา2ครั้งนะคะก็คือปี62และปี65ซึ่งทําให้ค่าจ้างขั้นต่ําถูกปรับขึ้นเป็น328ร้อถึงสามบาทในแต่ละพื้นที่หรือเพิ่มโดยรวมประมาณร้อยละ2.6ต่อปีก็ต่ำกว่าตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ3.6ต่อปีนะคะในช่วงเดียวกันแล้วก็ต่ํากว่าที่หาเสียงไว้มากขณะที่นโยบายด้านการต่อต้านทุจริตค่ะ รัฐบาลประยุทธ์กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยงบประมาณต่อต้านทุจริตรวม1.5หมื่นล้านบาทในปี63ถึงปี66แต่พบว่าอันดับภาพลักษณ์ะคอร์รัปชันของไทยกลับลดลงจากระดับที่96สู่1จาก180ประเทศในปี60นะคะมาสู่อันดับ101ในปี65ก็อาจกล่าวได้ว่างบประมาณที่ใช้จ่ายไม่สามารถลดการทุจริตได้อย่างเป็นผลนะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ